หมดทุกแผนเลยนะวันนั้นจะเป็นวันราวกีฬาเลิศไปเถอะพี่ชาวเลยมาใช่ไหมขอขันไหว้โชคขอโชคขันเปิดดวงตามประวัติการก่อสร้างที่ติดไว้ตรงหน้าแท่นจากนั้นก็มีการนำยอดกฐินส่วนต่างในการเป็นเรื่องของขันขอโชคพระวิสุวรรณมีขัน5ขันแปดผูกผ้าแดงด้วยแต่ถ้าที่ไม่สะดวกก็ที่หน้าแท่นนะครับเชิญชวนโดยตั้งนโมตัสสะนะเราไปทวนนอในเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเรานะครับเสียงราชการพระพุทธเจ้า5พระองค์ได้ไหว้ขอพรโอทาเวสสุวรรณท่านจะได้ทำบุญนะครับในเรื่องของการขอพรนะบางท่านก็มาบนไว้เขาเรียกว่ามาบนบอกบนได้บางคนก็มาแก้บนได้แล้วก็มาแก้นะอันนี้เป็นที่พึ่งทางใจเราทาเวสสุวรรณท่านใจท่านพี่น้องเขาโปรู้ได้ในสื่อตรงนี้นะครับจะมีของเรื่องทาเวสสุวรรณอยู่นะครับสกลนครซิตี้ก็ได้นะครับเป็นดอกไม้เป็นไข่สดตรงนี้ได้นะครับไข่สดแต่ขอให้พี่น้องได้มีศรัทธาที่จะบนบอกนะครับทางวัดเรามีคณะนางรำไว้รำแก้บนให้ด้วยนะครับได้ไม่ได้เลยนะนั่งชมได้เลยเอามาแล้วก็รับของขันไหว้ได้เลยนะครับไหว้ขันไหว้เราจะมีอยู่นะครับมีดอกไม้หนึ่งช่อพวงมาลัยหนึ่งพวงก็ได้มีธูป9ดอกแค่นั้นเองนะครับปัจจัยแล้วแต่ศรัทธาไหว้อันที่2คือไหว้ขอโชคอันนี้เป็นปัจจัยเป็นตัวเลขมงคลเลยนะ99นะครับ99บาทนั่นเองขันตัวนี้จะมีขัน5รวมอยู่ด้วยขัน5ต้องเป็นบนเฉพาะเจาะจงเลยนะอยากจะได้นั้นเป็นรางวัลสำหรับนางรำแต่ถ้าจะต้องไปกล่าวคำถวายก่อนนะครับถวายการฟ้อนรำแล้วก็มีขันของขันถ้าสแกนจ่ายสะดวกสแกนจ่ายก็ได้นะวัดเรานี่ทันสมัยอยู่อย่างคือสแกนจ่ายได้มีบัญชีของวัดเมื่ออากฐินเนี่ยจองก่อนนะครับเพราะว่าหากจองกฐินกองละ999เนี่ยยังไม่ต้องโอนตังค์ยังไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะเพราะวันถวายอาจจะได้มากนะครับอยู่ข้างๆหลวงพ่อนั่นแหละตู้นั้นจะไปเปิดวันที่24พฤศจิกายน2500ลำตัวเนี่ยเราเดินเข้าไปได้เลยเป็นอุโมงค์ในอุโมงค์นั้นก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุ1เมตรลำตัวเนี่ยเราเดินเข้าไปได้เลยเป็นอุโมงค์ในอุโมงค์นั้นก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุที่ยิ่งใหญ่เป็นกฐินพญานาคเงินล้านนะสร้างปู่ผีสุโธนาคราชร่วมกันนะครับไปรับตรงหน้าป้ายเลยไหมห้อนเลยเด้อคนเลยรับตรงหน้าห้อนเลยเด้อมองขอโซ่กันละไปรับตรงนั้นก็ได้ครับเอาครับประกาศรายชื่อนะกองที่เท่าไหร่บ้างละลูกที่เห็นเป็นหลักฐานการจองเป็นปีชื่อเจ้าพระเจ้าภาพนั้นประกอบบทนาสาธุกับจิตใจขอบารมีพระพุทธเจ้าที่พระประจักษ์ของพระพุทธเจ้าในองค์กฐินนี้ในวัดโชติญาณโยมก็ดีที่มาเฮียงประกาศว่าเราตูมได้แต่งแกงมาที่ดอกรวงพวงประกาศได้180ค่ะ
พอจะเป็นสุนัขต่างๆสุนัขกระลาบ้านก็มีอยู่ที่ตำนานตรงนั้นนะครับตำนานที่มีไว้ทุกคนในเมื่อคืนนี้โชคดีทุกคนเลยนะโดยเฉพาะน้องรัตนาพรน้องรัตนาโชว์ด้วยครับโชว์ด้วย3ชื่นชมจังเลยบอกว่าท่านไปให้โชคดีแล้วให้รีบกลับมาแก้บนที่นี่เราจะบนท่านจะกลับไม่กลับมามือเปล่าแน่นอนครับอย่างน้อยก็หิ้วไข่มันใช่ไหม